พระอาทิตย์ตกดินลำห้วยลำพะพาฝั่งนู้นจะเป็นสารคามฝั่งเราจะเป็นสุรินทร์ส่วนข้างหลังเราจะเป็นแม่น้ำมูลค่ะแต่จะขึ้นเป็นเขตจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้3จังหวัดเชื่อมกันค่ะฝั่งนู้นสารคามเราอยู่สุรินทร์อยู่ตรงกลางข้างหลังเรานี่เป็นบุรีรัมย์รอยต่อ3จังหวัดพื้นที่ทุ่งกุลารอยต่อ3จังหวัดวันพระอาทิตย์ตกดินอันนั้นเด็กจากสารคามฝั่งนั้นสารคามฝั่งนี้สุรินทร์เอ้ยโอ้ยมันขึ้นไม่ได้ง่ายๆนะนึกว่าจะขึ้นตรงนี้ได้นึกว่าจะขึ้นได้มันสูงอ่ะยังมีคนมาหาปลาดักปลาอยู่เจ้าตาเขาอีกเท่าหนึ่งกันนี่น้ำมันน้อยถ้าน้ำเยอะๆน้ำชีขึ้นน้ำห้วยนี่ก็จะขึ้นเหมือนกันจะไหลแรงกว่านี้อันนี้น้ำมันลดแล้วมันก็เลยดูไหลค่อยมื้ออื่นกลับกรุงเทพวันนี้เที่ยววันสุดท้ายเที่ยวก็เหมือนไม่ได้เที่ยวเลยค่ะอันนี้มันอยู่ติดกับหมู่บ้านเลยไม่เห็นหน้าชัดเลยกลับไปเป็นเด็กร้านจานต่อนั่งกันนั่นแม่ตัวพวกมาดามกันเลยนะน้ำประปาไม่ไหลลงไปดันหล่อมากว่ะยืนก็ได้นะตุ๊กตาเอาขี่ซาเล้งยังได้ซาลี่ห้าวแก๊งนางฟ้าซาเล้งเหรอแก๊งนางฟ้าซาเล้งยากจ้ะยากเลยนางฟ้าซาเล้งไปแล้วกินแล้วหนาวนะใครเปียกนี่หนาวนะโอ้ถ้าอากาศร้อนนี่น้ำไม่ไหลเสร็จเลย
ขาขับรถมาตามแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมได้เหมือนกันขี่มาเล่นน้ำสบายอ่ะเนาะเปียกก็ขึ้นรถได้สบายไปในร้านก็ชอบเสาวงามมากเลย